เต๋าตอบแบบขำๆบอกพร้อมมีเรื่องหลังโดนชาวเน็ตยงดาราอักษรย่อสอเสือเอี่ยวคดีปุ๊กกี้สมกับฉายาสมชายจะหลดปลายเท้าจริงๆเมื่อเต๋าสมชายเปิดปากหลังถูกยงเป็นดาราอักษรย่อสอเสือเกี่ยวพันคดีค้ายาเสพติดของปุ๊กกี้ปริศนางานนี้เจ้าตัวพูดชัดๆตรงๆผมไม่เกี่ยวไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้โดยปกติตนจะไม่ให้ความสำคัญกับคนที่วิจารณ์ตนในโลกโซเชียลเพราะเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วรวมถึงพวกนักเลงคีย์บอร์ดที่วิจารณ์แบบสนุกมือตนยินดีปล่อยผ่านไปแต่หากเจอคนมาพูดเรื่องนี้ว่าเกี่ยวโยงกับตนแบบซึ่งหน้าเจ้าตัวก็พร้อมมีเรื่องนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าอยู่ในวงการมา30ปีหลายๆคนรู้จักตัวตนของเจ้าตัวเป็นอย่างดีว่าเป็นคนอย่างไรจึงไม่ต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจพอถามถึงเรื่องที่ให้กำลังใจสาวปุ๊กกี้อย่างไรนั้นเต๋าบอกว่าตนกับปุ๊กกี้เป็นนักร้องคนละรุ่นและไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเวลาที่ผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ควรจะมายุ่งเรื่องของผมผมพูดในฐานะพ่อคนและหัวหน้าครอบครัวผมบอกได้เลยว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผมผมคงไม่พูดอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผมตอบได้เต็มปากเลยว่าผมไม่พูดอะไรทั้งนั้นที่ผมไม่เกี่ยวข้องถามว่าจะเอาเรื่องคนในโซเชียลไหมถ้ามาเยอะๆก็อาจจะมีครับพร้อมกับหัวเราะและก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกครับการที่จะอยู่ในโลกของโซเชียลคุณก็ต้องรู้จักอยู่กับมันให้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้ในโลกของโซเชียลเพื่อทำนู่นทำนี่ผมไม่ว่ากันอยู่แล้วสุดท้ายตัวตนของผมมีผมเชื่อว่าคนอย่างผมชัดเจนอยู่คงจะไม่มีใครชัดเจนกว่านี้แล้วล่ะคุณถามอีก10ครั้งก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมผมจะไปเอาเรื่องอะไรใครใครจะเอ่ยชื่อผมในโลกก็ได้แต่ก็ดีใจที่คิดถึงผมแค่นี้แหละสำหรับเรื่องนี้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยทักทายกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Entertain ที่นี่ข้อมูลจากอมรินทร์ทีวี TRN TV ขอบคุณค่ะ